เดือดอีกแล้วที่สระแก้วยังไม่จบหลังจากกลุ่มธรชนจบไปแล้วแต่คนก็ยังไม่จบล่าสุดคุณอีกคนนึงคืออมรินทร์ยี่เฮงมีการโพสต์ผ่านทาง Facebook บอกว่าคุณการจอมพลังอ่ะก็แค่เป็นพ่อค้าขายบะหมี่นิตกรน่ะเป็นนักสร้างกระแสทำตัวเป็นนักเลงหรือเปล่าอยากเจอผมมากนะเดี๋ยวผมขึ้นไปเดี๋ยวก็ไปวนรอที่นั่นที่นี่อีกนะเจอหน้าก็ไม่ยอมลงมาไม่เป็นไรนะครับบ่ายนี้นะครับผมให้ทนายนะครับไปแคปนะข้อมูลไว้ทั้งหมดและให้ฟ้องนะครับนะต่างกรรมต่างวาระนะครับให้ฟ้องต่างกรรมต่างวาระนะครับเริ่มต้นที่ตอนนี้1ล้านแล้วฟ้องที่กรุงเทพฝากไว้ตรงนี้อยากเจอผมใช่ไหมครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะแล้วผมบอกเลยนะครับถ้าเจอผมไม่ต้องเอากระเช้าไม่ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมานะครับไม่รับนะแล้วก็ไม่เคลียร์ไม่ไก่เกี่ยดำเนินคดีสุดทางสุดซอยนะครับตามสไตล์คุณการจอมพลังนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวจัดให้สัมภาษณ์สื่อช่วงเช้าวันนี้ครับกรณีที่คุณอมรินทร์ยี่เฮงเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระแก้วโพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นที่คุณกันเนี่ยมาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วช่วยเหลือเหยื่อ5ทรชนแก๊งลูกตำรวจและคดีอื่นๆที่งอกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนโดยเนื้อหาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็บอกว่าผมในฐานะเครือข่ายประชาชนจับตามองอยู่แต่ประโยคนึงที่บอกว่าแต่สิ่งนึงที่คุณทำมันก็แค่นักสร้างกระแสคนนึงผมถามว่าคุณการจอมพลังเป็นอดีตพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวบะหมี่การจอมพลังก็มีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือก็ต้องถามว่าสิ่งที่คุณมาช่วยเนี่ยหรือว่าคุณจะมาช่วยหรือจะมาเป็นนักเลงที่นี่แล้วมีการพูดถึงประเด็นที่บอกว่าให้ท่านผู้ว่าเปิดบัญชีรับบริจาคให้กับครอบครัวของป้ากบเขาก็มีการถามกับคุณการว่ารู้ตื้อลึกหนาบางดีขนาดนั้นเลยเหรอตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาก็เดินเร่ร่อนไม่เห็นมีใครใส่ใจซึ่งประเด็นของการเปิดรับบริจาคการเปิดบัญชีคุณการจอมพลังก็มีการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินช่วยเหลือว่ามีการระดมเงินช่วยเหลือและเปิดรับบริจาคจริงเหยื่อทุกคนได้รับหมดนี่หรือคือพฤติกรรมของคนที่ทำลายสระแก้วก็ไปวนรอที่นั่นก็ถามเขาว่ามันเป็นไปได้ยังไงแล้วพี่เองเขาตอบพี่ไม่รู้แต่ว่าคือมันในเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะด้วยความเป็นพ่อตัวเองครับตัวด้วยความเป็นพ่อเนี่ยเขาก็ยอมรับทางแม่เขาก็ยอมรับแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้ก็คือได้ทำต่อไปเนี่ยก็คือการเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับนั่นแหละครับเท่าที่คุยกันนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ย ผมก็พยายามที่จะถามนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตอบยังไม่ถามอะไรเยอะครับแกก็คงยังมีความรู้สึกที่จะเครียดแล้วก็กังวลอยู่นะครับแล้วก็แกกลัวว่าพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นทั้งหมดนะครับครับแต่ว่าตัวน้องเนี่ยได้เล่าให้พ่อฟังนะครับที่เกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผมถามวันนั้นเนี่ยก็คือน้องยอมรับว่าทำจริงแต่ไม่ได้ถามรายละเอียดว่าทำจริงครับไม่ได้บอกว่าในโกะเป็นคนสั่งทำหรืออะไรคุณผู้ชมครับนอกจากนี้มันมีการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาหลายรอบแล้วก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตส่วนใหญ่จะไปในทิศทางในการให้กำลังใจคุณการจอมพลังนี่ครับก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยใช่บางคนบอกทักไปคุยกับคุณกันเลยค่ะคุยกับเขาเลย มาโพสต์ในที่สาธารณะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องราวบานปลายเลยออกมาจากเหตุการณ์วัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายป้ากบใช่ครับแต่เชื่อว่าจะต้องคุยกันแน่